พลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงกรณีครมรเห็นชอบร่างพรบรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ว่ายังต้องผ่านการกลั่นกรองจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างรอบคอบอีกชั้นหนึ่งโดยรัฐบาลไม่นํามาใช้ล้วงความรับ ความลับของประชาชนแต่เป็นเรื่องการปิดกั้นข้อมูลผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีการทำผิดกฎหมายมาตรา112และวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายนี้เพื่อพัฒนาเรื่องซอฟต์แวร์ระบบการให้บริการการขายซึ่งถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวคงไม่เข้าไปยุ่ง ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นจากศาสตราจารย์กิติคุณดรอ,อมราพงษาพิษประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่กล่าวว่าร่างพราบฉบับนี้ยังมีอีกหลายมาตราที่ส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและที่สําคัญในกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ระบุผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและทําให้ประชาชนเดือดร้อนดังนั้นจึงเห็นว่าเนื้อหาในกฎหมายต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกพอสมควรเพราะพฤติกรรมการใช้งานบางอย่างของประชาชนขวรนอยู่ในขอบเขตของความเป็นส่วนตัว และในความเป็นจริงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของประชาชนรวมถึงสามารถสั่งการทั้งภาครัฐและเอกชนไม่สามารถทำได้ส่วนนายอาทิตย์สุริยวงกุลผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตมองว่า ในมาตรา35ของร่างพรบรว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลของประชาชนที่ติดต่อสื่อสารผ่านไประษนีโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาลและไม่มีกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจซึ่งถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชนและอาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารย้ายธุรกิจออกจากประเทศไทย